ฉันไม่ได้มีชีวิตสวัสดีครับทุกคนกับตัวนี้ดีกว่าแม่ MS06R 1A Sagu 2นะเป็นตัวน่าจะเป็นรีโปรดักต์นะเป็นมาสเตอร์เกตครับผมบันไดปี2008นะเท่ดีเห็นมันออกมาช่วงเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วหรืออะไรสักอย่างเป็นรีโปรดักต์ก็เลยจัดมาดีครับมันเป็นสีขาวครับผมนะฮะนี่เฟี้ยวนะตัวนี้นะกล่องก็ใช้ได้เลยนะมาสเกตนะฮะสวยดีนะมันเป็นสีขาวมีตรงสติกงสติกเกอร์ MS06R 1A Sagu 2 Principality of Sion นะเท่จริงๆนะดูดีว่ามันเป็นยังไงดูแล้วแบบ Sagu มันมีหลายสีเหลือเกินนะมาดูดีกว่าเฮ้ยนี่สีขาวเลยสวยเนี่ยเยอะนะแต่ก็1-2-3-4-5-6-7-8-9-1นี่แล้วก็มีคู่มืออยู่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนะตัวนี้มันก็จะเป็นแบบอยู่ในช่วงปี0079UC นะฮะเท่จริงๆเลยตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูประกอบดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะแกดูดีกว่าพี่ดานนี่ก็เป็นสปริงมาอีกแล้วครับสปริงเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นส่วนด้านในนะครับผมนะชิ้นส่วนด้านในอันนี้ปืนนี่ก็จะเป็นปืนนะฮะแล้วก็ชุดเกาะแล้วสีขาวนะฮะรายละเอียดมันก็น่าจะมีพอสมควรนะแต่คือว่าอย่างที่บอกไปซากุก็คือซากุเนื้อมันเป็นสีขาวเลยนะให้สติกเกอร์น้ำมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสองสีเลยก็มีสติกเกอร์มาอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นพวกข้อต่อไม่รู้ยังไม่ได้ต่ออันนี้ก็เป็นพวกวาซูก้าอันนี้เป็นเท้าและอันนี้ก็เป็นพวกไอ้ท่อนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่แผง1แผง2แผง3แผง4แผง5แผง6แผง7แผง8แผง9 1017แผงเท่านั้นเองกับตัวซากุโทตัวนี้นะครับ 1A นะเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วอีกอย่างหนึ่งประกอบเสร็จแล้วมันจะหล่อแค่ไหนตัวมันจะสูงแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูประวัติกันแล้วก็ดูรายละเอียดของตัวมันว่าจะเป็นยังไงคุ้มไหมโอเคไปดูประกอบกันเลยครับ Let's go Let's goThank you.
ี้ยวเงาะกันเลยทีเดียวซากุสีขาวเว้ยเฮ้ยตัวนี้นะก็เป็นซากุทูนะชื่อมันเต็มๆก็คือ MX06R1A ซากุทูปิ้งสเปรตี้ออฟซีออนโอ้เฟียวนะบอกได้เลยซากุสีขาวนะเฮ้ยเห็นครั้งแรกแล้วชอบเหมือนกันนะซากุไม่รู้มันจะมีสีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะมันก็เหมือนเป็นกับเครื่องบินลบหรือว่าเป็นรถด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแบบหลายๆสีมีการเพนติ้งของตัวว่าให้บ่งบอกความเป็นตัวตนของนักบินอะไรเงี้ยเฮ้ยเท่ดีนะตัวนี้นะต้องขอโทษทีว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมนะฮะเราก็รีวิวมาให้ทุกคนได้ดูตัวนี้นะซากุทูตัวนี้สีขาวอย่างที่บอกไปเฮ้ยความเท่ของมันก็มีนะส่วนดีไซน์ของอะไรของมันเนี่ยมันก็จะมีความเป็นซากุของมันอยู่แล้วล่ะนะฮะเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่แตกต่างก็คือจะมีลาย1สีเลยสีขาว2มีลายที่ไหล่ที่ไหล่เงี้ยแล้วก็ขาเนี่ยส่วนตรงขามันจะแบบว่ามีการใส่ออปชั่นไอพ่นอะไรเข้าไปใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะก็เท่ดีนะตัวนี้นะแล้วข้างหลังแบ็คแพ็คหลังเนี่ยก็มีการใส่ไอพ่นเข้าไปเยอะขึ้นรายละเอียดดีเทลตัวนี้นะผมชอบนะเพราะว่าล่องเรื่องหรือสีสันของมันทำออกมาเป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันนะมีความเป็นทหารที่แขนเนี่ยมาดูตรงนี้เนี่ยมีการบอกว่าเฮ้ยกูเก็บมาแล้วกี่ตัวคือมันมีสกิลเหมือนกับพวกทหารอเมริกันน่ะเท่ดีเหมือนกันนะโอเคไปดูเทคนิคเชียลของมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับตัวซากุทูตัวนี้ครับผมเทคนิคเชียลสเปคของมันนะครับตัวนี้คือ Custom Mobile Suit นะครับผมโมเดลนัมเบอร์ของมัน MX-06R-1A นะครับผมความสูงของมันอยู่ที่ 19.9 เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่80ตันนะครับผมการดีไซน์พื้นฐานมาจาก MX-06R-1A High Mobility Type Saku 2นะครับผมควบคุมการผลิตคือ White Wolf นะครับ Pilot นะครับนักบินคือ Kenchu Matsunaga นะครับผมตัวนี้คือมีโล่นะครับผมมี Beam Mechanic Gun มี Lark Heart Hawk นะครับผมดีไซเนอร์ตัวนี้ครับก็คือ Naoki นั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับที่นี่เชี่ยวคร่าวๆนะครับผิดถูกประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยฮะตัวนี้อย่างที่บอกไปเท่เหลือเกินนะเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะตัวนี้นะจะเป็นยังไงบ้างเอาเฮ้ยหลุดชิบหายเป็นยังไงนะมันมีปืนมาให้ด้วยนี่นี่ปาซูก้าแล้วก็มีออปชันปาซูก้ามาให้อีกนะอ่ะเรามาดูจุดขยับของมันนะขาก่อนเลยนะครับผมเท้านี่เห็นไหมบิดได้นะครับปลายเท้านะฮะนี่แยกเป็น2ชิ้นเลยนะครับขยับได้นะค่อนข้างที่จะทำให้มีมิติแอคชั่นมากขึ้นนะครับผมนะฮะขานะเอ้าปัดโถไอ้ตรงนี้นะหลุดง่ายนะตรงนี้นะเท่ดีนะครับผมตรงไอพ่นเนี่ยรายละเอียดติ๊กเกอร์สวยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นะนี่ขยับได้ด้วยโคตรเท่เลยนะมีฟินตรงนี้ด้วยแล้วงอได้ทางนี้นะครับอะไรวะเนี่ยงอได้ประมาณนี้นะครับผมข้างขานะหมุนนี่หมุนได้อย่างนี้ขากลางได้อย่างนี้ครับนะสองข้างเหมือนกันกระโปรงนะครับขยับได้ข้างๆนะฮะข้างหลังนะกระโปรงส่วนหน้าตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับไหล่นะฮะไหล่ตรงนี้ขยับได้ไหล่ตรงนี้ขยับได้นะครับแขนยกได้อย่างนี้ครับงอปึ๊บงอได้อย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะข้อมือดีนะหมุนได้หมดเลยนะฮะหัวเรามาดูหัวหมุนได้ขยับได้อย่างดีนะครับนะมาดูแบ็คแพคหลังครับนะตรงนี้ก็ขยับได้นะตรงนี้มูฟได้นะฮะนะแขนงอเลยเห็นไหมนะตรงนี้มันให้ตัวขยับยืดเงี้ยได้เห็นไหมเปี้ยวจริงๆชอบบอกเลยว่าซากุตัวนี้นะมันเป็นอะไรที่จ้าไปเลยทีเดียวเพื่อนเอ๋ยบอกได้เลยว่า
มันต้องมีให้ครบทุกสีนะเต่าตัวนี้ตากูทูตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณพันปลายๆนะผมถ้าผมจำไม่ผิดซื้อของโทษทีที่ว่าไม่ดูเรื่องราคามาแล้วก็มาบอกแต่ถามว่าสวยไหมดีไหมดีเทลดีไหมดีเทลดีมากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็ให้รายละเอียดในเรื่องการตัดเส้นเจาะร่องการจุดขยับแน่นใช้ได้นะไม่น่าเกลียดเลยนะมาสเกตตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะผมชอบอ่ะ5ดาวตัวนี้นะสากูทูตัวนี้นะผมให้5ดาวเต็มคะแนนดาวอยู่ที่4ดาวครับผมเฟี้ยวเลยบอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากๆนะออปชั่นเนี่ยขวานเปิดอะไรเน็บตรงเน็บตูดได้นะเท่แล้วใส่บาซูก้านะติดแบบนกันด้าแอคชั่นเบสนะเฟี้ยวเอาไปยืนเรียงๆกันหลายๆตัวเฟี้ยวนะฮะ4ดาวผมบอกให้เลยไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องมาถามมากเลยว่าคืออะไรผมบอกเลยว่า4ดาวเนี่ยถือว่าคุ้มมากแล้วฮะอีก1ดาวที่หายไปก็คือว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่ามันก็คือแค่เป็นซากุแต่คือว่ารายละเอียดของมันดีแค่นั้นเองใครอยากได้ก็จัดเลยครับผมเพราะว่าเพิ่งรีโปรดักต์มานะฮะร้านค้าทั่วไปก็น่าจะมีอ้าวโอเคผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยไปดีกว่าครับผมฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบใจก็กดกระดิ่งด้วยนะครับว่าคราวหน้าจะได้ไม่พลาดว่าวิดีโอมาแล้วนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะมาดูว่าเราจะรีวิวตัวไหนนะใครชอบก็ฝากคอมเมนต์นะบอกว่าจะรีวิวตัวไหนหรือให้ลองอะไรก็บอกกันได้ครับผมวันนี้ไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับโอเค